วัสดีค่ะสาวๆเกิดเป็นเซเล็บมหาเศรษฐีหรือบุคคลสำคัญระดับชาติกันทั้งทีความปลอดภัยจึงต้องมาเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นแต่ละคนต้องมีบริการคุ้มครองตลอดเวลาแต่นอกจากฝีมือเฉียบพร้อมลุย24ชั่วโมงแล้วรู้หรือเปล่าว่าบางคนยังฮอตปลอดแตกจนน่าจะไปเป็นดาราได้เลยเชื่อว่าหลังจากคุณดูคลิปจบแล้วคงนึกอยากสิงร่างเซเล็บกันแน่นอนอเดลนักร้องสาวเสียงดีระดับโลกอย่างอเดลหลังจากดังเป็นผู้แตกช่วงปล่อยซิงเกิลแรกแฟนเพลงต่างก็ให้ความสนใจล้นหลามเจอเมื่อไหร่เป็นอันพุ่งเข้าหาเสมอแต่ใช่ว่าจะเข้าถึงได้หมดนะเพราะจะโดนบริการสุดหล่อในตาสวยอย่างปีเตอร์แวนเดอลีนสกัดดาวรุ่งนะสิเพื่อความปลอดภัยและส่วนตัวของเธออ้อขอบอกว่าหนุ่มคนนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเพราะเคยเป็นถึงนักเพาะกายร่างกำยำมาก่อนรวมถึงเคยทำงานเป็นบริการของ Lady Gaga มาหลายปีด้วยดังนั้นไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนปีเตอร์สุดหล่อคนนี้ก็เอาอยู่แน่นอนไคลี่เจนเนอร์ข้ามจากฝั่งนักร้องมาเป็นเซเลบทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์อย่างไคลี่เจนเนอร์กันบ้างที่นอกจากความแซ่บเวอร์และรวยเกินเบอร์อีกสิ่งหนึ่งที่สาวๆหลายคนแอบอิจฉาตาลุกก็น่าจะเป็นบริการสุดเท่ที่คอยเทคแคร์ทุกย่างก้าวนี่แหละชื่อของเขาก็คือทิมชุงทำหน้าที่เป็นคนดูแลความปลอดภัยให้เซเลบสาวแถมได้ข่าวมาว่ามีจ็อบเสริมเป็นนายแบบอีกด้วยและยิ่งมาดังใหญ่เมื่อเกิดกระแสดราม่าว่าหนูน้อยสตรอมมี่ดันไปละไม้คล้ายเขาจนโลกโซเชียลลุกเป็นไฟไปพักใหญ่สุดท้ายข่าวก็เงียบกริบและฮีก็เปลี่ยนไปดูแลเจ๊คิมคาร์ดาเชียนพี่สาวของไคลี่แทนจ้าอายุน้องสาวแห่งชาติอย่างสาวอายุก็ไม่น้อยหน้ามีบริการเป็นของตัวเองด้วยนะจ๊ะนั่นก็คือคุณพักขึ้นอูผู้ดูแลร่างใหญ่แต่หน้าตาใจดีดีคนนี้ว่ากันว่าเขาทำงานร่วมกับเธอมาตั้งแต่ปี2011นู้นเลยและได้รับคำชมที่ดีจากแฟนคลับของเธอเสมอมาด้วยท่าทางที่อบอุ่นพร้อมดูแลศิลปินอย่างอ่อนโยนสไตล์โอป้าในซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นเทสใหม่บนเวทีเปิดประตูรถให้แม้กระทั่งเต้นโชว์สเต็ปบนเวทีร่วมกับศิลปินก็ทำมาแล้วเรียกได้ว่าคุ้มครองความปลอดภัยไม่พอยังเป็นทุกอย่างให้อีกโอ้ยชักอยากสิงร่างอายุสักวัน2วันเลยจริงๆค่ะเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นางเอกหน้าหวานและรวยปังอย่างเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ก็เป็นอีกคนที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเอามากๆโดยคนที่เดินตามประกบทุกฝีก้าวระดับคนแบบเธอนอกจากความแข็งแรงต้องดูสมาร์ทและหล่อเท่ด้วยโดยมีอยู่ครั้งนึงที่สาวเจ้าปรากฏตัวออกสื่อพร้อมกับเกกเลนส์ด้วยความที่หล่อล้ำเกินเบอร์จึงมีขาเพิกแอบไปส่งโปรไฟล์พบว่าเขาไปถึงอดีตนายแบบก่อนจะเป็นสายเข้าทำงานกับบริษัทบริการชื่อดังและทำงานให้กับดาราสาวได้ข่าวว่าดูแลดีมากทั้งตามประกบหิ้วกระเป๋าและอุ้มน้องหมาแสนรักให้ส่วนสถานะของเขาคงต้องบอกว่าเสียใจด้วยเนื่องจากเจ้าตัวแต่งงานไปแล้วตั้งแต่ปี2013ค่ะเคทีเพอร์รี่คุณแม่ป้ายแดงอย่างเคทีเพอร์รี่ไม่ว่าจะปรากฏกายที่ไหนก็ต้องมีลุคสดใสชวนให้สาวๆสายแฟชั่นหลายคนติดตามกันได้ตลอดด้วยความที่เป็นนักร้องชื่อดังและมีบรรดาแฟนคลับติดตามอย่างเหนียวแน่นบริการประจำตัวจึงต้องตามประกบอยู่เสมอแน่นอนว่าตัวแม่มาเองทุกทีผู้คุมการแต่ละคนจึงโปรไฟล์มีหน้าตาแซ่บเวอร์รวมไปถึงหนุ่มคนนี้ด้วยน่าเสียดายที่แม่นางไม่ได้เปิดเผยชื่อเลยทำให้ขาเพื่อขาส่องอย่างพวกเราผิดหวังกันไปเบาๆเอานะไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามแค่หล่อดนใจสาวๆก็พอแล้วค่ะคาร์ดิบีหลบหน่อยจ้าแม่จะเดินแต่นอกจากความฮอตของคาร์ดิบีหรือเจบือของแฟนแล้วเนี่ยบอดี้การ์ดข้างกายของนางก็เลิศไม่ไหวจ้างานดีงานเด็ดสุดๆแม้บางครั้งจะมีคนคุ้มกันทั้งซ้ายขวาแต่หนุ่มที่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยที่สุดคงต้องยกให้กับไพรซ์ที่ตามติดชีวิตเธอเหมือนเงานอกจากฝีมือจะเลิศตามภาษาผู้ดูแลเซเลบแล้วออร่าความหล่อเทพปนดิบนิดๆยังทะลุเสื้อออกมาบ่อยๆด้วยถ้าถามว่าเขาฮอตแค่ไหนน่ะหรอแค่มีคนติดตามใน IG ทะลุหลักหมื่นไปแล้วและดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยก็นะบริการบือทั้งทีจะต้องไม่ธรรมดาล่ะจริงไหมเซเลน่าโกเมสการเป็นดาราและนักร้องที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นแม้จะรู้สึกอบอุ่นแต่บางครั้งก็อาจเกิดอันตรายได้ทำให้เซเลน่าโกเมสต้องจ้างคนคุ้มกันตัวเองไว้หลายคนแต่ละคนนี่ฝีมือแจ่มบอลระดับดาวร้อยล้านดวงแถมยังหล่อเท่จนนึกว่าเป็นนายแบบเลยทีเดียว
ซึ่งแน่นอนว่าการที่พวกเขาดูแลเธอเป็นอย่างดีสาวเจ้าก็เอาใจใส่และสนิทสนมกันไม่น้อยขนาดเคยไปร่วมงานแต่งของหนึ่งในทีมบริการแบบไม่ถือตัวด้วยเรียกได้ว่าใจแลกใจใช้ได้กับคนใกล้ชิดกันจริงๆแต่ก็แอบอิจฉานางเหมือนกันนะไม่รู้ชาติที่แล้วทำบุญด้วยอะไรคนใกล้ตัวถึงได้หล่อละลายแบบนี้สการ์เล็ตต์ โจแฮนสันแม่สาวแบล็ควีโดหรือนาตาชาโรมานอฟจากภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่คุณอาจจะคิดว่าแกร่งจนไม่ต้องมีใครมาดูแลขอบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะคุณคะเพราะการมีชื่อเสียงแบบนี้นี่แหละมันทำให้ความเป็นส่วนตัวของเธอน้อยลงเลยต้องมีบอดี้การ์ดคู่ใจไว้ดูแลอย่างตอนที่ไปพักผ่อนบนเรือยอชในอิตาลีเธอก็พ่วงเขาไปด้วยซึ่งตอนแรกที่ปาปารัสซี่ถ่ายไว้ได้นึกว่าเป็นคนรู้ใจเนื่องจากหน้าตาดีหุ่นแซ่บและเทคแคร์กันอย่างน่าอิจฉาแต่ก็มีคนบอกว่านี่เป็นหนึ่งในทีมรักษาความปลอดภัยที่เธอจ้างมาระยะสั้นๆเพื่อให้ท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจเท่านั้นค่ะมาร์คซักเคอร์เบิร์กเจ้าพ่อโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กเป็นนักธุรกิจร่ำรวยทั้งทีต้องมีคนคุ้มกันสักหน่อยเพราะได้ข่าวมาว่าเขาจ่ายไปมากกว่า570ล้านบาทให้กับเหล่าบริการไม่น้อยกว่า16ชีวิตเลยเชียวล่ะซึ่งแต่ละคนที่คัดมานี่หุ่นล้ำกำยำพร้อมปะฉะดะได้ตลอดเวลาถ้าใครเข้ามาเกินรัศมีที่กำหนดแม้กระทั่งแค่ไปวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าบริการหน้าตาดีเหล่านี้ก็ตามประกบไม่ห่างจนเป็นภาพชินตาสำหรับนักข่าวและปาปาราซีกันไปเรียกได้ว่าพลังของเม็ดเงินนี้ซื้อได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะเนี่ยคริสเตนสจ๊วตแวมไพร์สาวสุดเทพไปไหนมาไหนคนเดียวได้ยังไงต้องมีบริการตามหลังเสมอค่ะคุณขาซึ่งเราต้องบอกว่าคนข้างตัวเธอนั้นหล่อเนี้ยบเฉียบเอามากๆนั่นก็คือหนุ่มเจบีค่ะมีหน้าที่คอยติดตามดูแลเรื่องความปลอดภัยให้นักแสดงสาวมานานรวมไปถึงช่วยถือสัมภาระของเธอเวลาไปไหนมาไหนแม้ประวัติความเป็นมาของเขาจะยังคลุมเครือแต่ด้วยความเทพจัดประหลาดบอกจึงมีเหล่าแฟนคลับของเขาสร้างแฟนเพจขึ้นมาให้ด้วยเชื่อแล้วหรอว่าหล่อออร่ากระจายจริงๆว่าแต่ใครโดนตกมาแล้วบ้างคอมเมนต์กันหน่อยค่ะแคทลีนเจนเนอร์เป็นเรื่องธรรมดาที่บ้านตระกูลคาร์ดาเชียนและเจนเนอร์จะมีบริการตามติดชีวิตเหมือนเงารวมไปถึงคุณแม่แคทลีนเจนเนอร์เองก็ไม่ยอมแพ้ลูกสาวคนสวยที่ได้ข่าวว่าคว้าบริการฝีมือเด็ดมาอยู่ข้างกายส่วนหน้าตาไม่ต้องพูดถึงหล่อระดับไปแคสติ้งเป็นดาราได้สบายขณะวันที่คุณแม่แคทลีนไปช้อปปิ้งในนิวยอร์กแล้วก็สวมเสื้อเชิ้ตธรรมดายังหล่อขนาดนี้ถ้าใส่สูทดำเต็มยศจริงจังสาวๆจะใจบางขนาดไหนนะว่าแล้วก็ใช้อิจฉาบ้านนี้ซะจริงๆครอบครัวแบ็คแฮมเซเลบทรงอิทธิพลอย่างครอบครัวแบ็คแฮมทั้งทีต้องมีบริการประกบตลอดเวลาซึ่งแต่ละคนแน่นอนว่าทำงานดีโปรไฟล์เลิศแต่หนึ่งในนั้นที่เป็นทั้งบริการและเทรนเนอร์ส่วนตัวหน้าตาดีสุดๆขอยกให้กับบ๊อบบี้ลิชหนุ่มหุ่นล่ำลอระดับดาราได้ข่าวว่าเป็นทั้งนักกีฬายูโดสายดำและครูสอนออกกำลังกายมาก่อนนี้อาจเป็นเคล็ดลับความแข็งแรงและความหล่อ ก็ได้นอกจากนี้เขายังเคยตกเป็นข่าวกับนักร้องสาวเอลลี่โกดิงว่าทั้งคู่คบกันอีกด้วยเห็นหรือยังหรือว่าคนแบบเขาธรรมดาซะที่ไหนไฮดี้คลุมหน้าที่ของบอดี้การ์ดคือการดูแลรักษาความปลอดภัยกับเซเลบหรือดาราที่เป็นนายจ้างแต่ในเคสของไฮดี้คลุมนั้นเลยเถิดจุดนั้นไปแล้วเพราะหลังจากได้มาตินคริสเทนหนุ่มหล่อร่างใหญ่มาอยู่ข้างกายกลายเป็นว่าทั้งสองหันมากี้กันเองนานถึง2ปีและในตอนนั้นแฟนๆต่างก็คิดว่าพวกเขาต้องได้แต่งงานกันแน่ๆกลายเป็นว่าเลิกกันไปในปี2014ซะนี่ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันฮีก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องโถเอ้ยแอบเสียดายนิดๆไม่น่าเลยจริงๆเบลล่าฮาดิดขอพูดถึงบริการคนเก่าของเบลล่าฮาดิดกันหน่อยค่ะซึ่งสุดหล่อล้ำนำเทรนด์คนนั้นก็คือไซมอนนิวตันผู้ไม่ได้มีดีแค่ความเท่อย่างเดียวแต่โดดเด่นด้วยในตาสีฟ้าประกายและถูกพูดถึงอย่างมากในเรื่องแฟชั่นเนื่องจากเขาเป็นคนหนึ่งที่ทันกระแสและมีไอเดียในการแต่งตัวที่แจ่มว้าวรวมไปถึงการรับมือกับเหล่าปาปาราซี่ที่เฉียบสุดแม้ปัจจุบันจะพันตัวไปเป็นนายแบบนักธุรกิจแล้วเชื่อว่าเวลาเบลล่าปรากฏตัวทีไรแฟนๆคงต้องมีหนุ่มตาฟ้าคนนี้แวบเข้ามาด้วยแน่ๆค่ะประธานาธิบดีมุนแจอินคนสำคัญระดับชาติอย่างประธานาธิบดีมุนแจอินไปไหนมาไหนทีต้องมีทีมรักษาความปลอดภัยรอบตัวเป็นธรรมดาแต่มันจะไม่ธรรมดาก็ตรงที่หนึ่งในบริการของเขานั้นหลอกเราใจเอามากๆหลังจากเราไปสืบมาพ
พบว่าโอปป้าคนนั้นก็คือเชยองแจอายุ36ปีก่อนหน้านี้เคยเป็นเจ้าหน้าที่ที่หน่วยรบพิเศษนานถึง10ปีปฏิบัติหน้าที่เป็นครูฝึกในกองกำลังพิเศษกองพล707ทำงานเป็นการบุคคลระดับ VIP ที่เลบานอนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฝีไม้ลายมือเฉียบขาดเพราะศิลปะป้องกันตัวของเขาจัดอยู่ในระดับสูงส่วนหน้าตาและหุ่นนั้นชนะเลิศขนาดสาวเห็นแล้วต้องละลายเลยล่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ